แต่ละคนเรานะฮะมี4สถานีนะสถานีเกิดนี่เราเกิดมาสถานีแก่นี่ก็แก่มาละแก่มาเรื่อยๆแก่40กว่าอายุสถานีเจ็บแล้วก็เจ็บแล้วป่วยใครได้ป่วยเจ็บบ้างรักษาหายบ้างสถานีตายทุกคนยังไม่ถึงสถานีที่4แต่ทุกท้ายจะต้องถึงเหมือนรถไฟเคลื่อนเป็นสถานีแต่หลังความตายนั่นแหละฮะหลังความตายทุกคนกลัวกลัวยังไงฮะกลัวว่าจะทุกข์ยิ่งเคยศึกษามาว่าจะตกนรกโลกันตำลำบากทำชั่วทำดีแต่ความจริงแล้วพระพุทธศาสนาท่านสอนจริงๆเลยหลักๆสอนให้อยู่กับปัจจุบันมีสติโลกหน้าจะมีหรือไม่มีไม่สำคัญแต่ผมกล่าวแล้วว่ามีเราอยู่กับปัจจุบันมีสติแล้วก็มีความสุขสติมาสุขเมธติผู้มีสติย่อมถึงความสุขจะมีความสุขในตัวเมื่อปัจจุบันมีความสุขแล้วอนาคตก็มีความสุขแน่นอนแต่เราต้องรักษาปัจจุบันเลยเพราะว่าอะไรมันยังเมื่อวานนะฮะเราบอกว่าจะพรุ่งนี้คือวันนี้นี่แหละเราจะมีความสุขถ้าเมื่อวานเรารักษาความสุขได้รักษาสติได้มาต่อเนื่องต่อเนื่องแต่เมื่อวานเป็นช่วงเย็นกลางคืนดึกเข้ามากระทั่งเช้าจิตที่มันมีสติมีความสุขมันก็มาถึงอนาคตคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานก็คือวันนี้วันนี้เรารักษาสติดีมีความสุขรักษาศีลธรรมมีความอบอุ่นในใจด้วยบุญกุศลพรุ่งนี้